สวัสดีค่ะทุกๆคนอุ้ยลี่มาแล้วนะคะมีไหมคะเพื่อนๆที่แบบว่าท้องแล้วแบบว่าไม่รู้ว่าลูกดิ้นยังไงไม่รู้ว่าทำยังไงให้ลูกดิ้นนะคะคืออาการที่ลูกดิ้นนะคะมันจะเป็นเหมือนอาการกระตุกอะไรสักอย่างอยู่ที่ท้องของเราใช่ไหมคะสำหรับคนที่เคยมีลูกเราก็จะรู้นะคะว่าลูกดิ้นเป็นแบบไหนแล้วก็สำหรับคนที่เคยท้องแล้วนะคะเขาก็จะรู้สึกว่าลูกดิ้นประมาณอาจจะเร็วหน่อย2เดือน3เดือนแบบนี้นะคะมีความกระตุ๊บๆๆหรือว่าจื้อๆแบบนี้นะคะแต่ว่าคนที่มียังไม่เคยมีลูกนะคะคุณอาจจะได้สัมผัสว่าลูกดิ้นมากขึ้นว่าลูกดิ้นนะคะช่วงนี้แหละช่วงประมาณ4เดือน5เดือนนะคะแล้วทำยังไงล่ะถึงจะให้เราถึงกับว่าอยากจะเห็นลูกดิ้นเยอะๆอยากจะสัมผัสลูกดิ้นเยอะๆนะคะเขาบอกมีเคล็ดลับว่าตอนที่ลูกจะดิ้นบ่อยๆเพราะว่าถ้าเราเดินเนี่ยนะคะลูกก็จะมันจะเป็นเหมือนการกล่อมลูกนอนลูกส่วนมากลูกจะนิ่งเพราะว่าเขาจะมีความแบบง่วงนอนนะคะเพราะว่าเราเดินไปเดินมามันเหมือนอุ้มเขาอุ้มเขาไปมาแบบนี้ใช่ไหมคะให้สังเกตตอนช่วงเย็นๆตอนที่เราแบบว่านั่งในที่นอนนะคะแล้วเราสังเกตดูว่าตอนเงียบๆนี่แหละลูกจะตื่นนะคะแล้วลูกก็จะดิ้นนะคะหรือว่าอาจจะใช้เป็นการทาครีมนะคะในทาครีมแบบนี้สัมผัสนะคะลูกก็จะสัมผัสตอบโต้กลับมาหรือว่าอีกตอนนึงที่ลูกจะดิ้นนั่งคือหลังอาหารค่ะทุกคนหลังอาหารกินอาหารปุ๊บลูกคุณจะรู้เลยว่ามันจะมีอะไรสักอย่างนึงที่แบบดิ้นอยู่ที่ท้องของคุณนะคะนั่นแหละนะคะตอนหลังอาหารก่อนนอนนะคะตอนก่อนนอนลูกก็จะส่วนมากลูกจะดิ้นนะคะตอนหลังอาหารแล้วก็บางครั้งก็จะเป็นการที่แบบว่าถ้าเรากินน้ำอุณหภูมิเย็นๆแบบนี้นะคะเขาก็จะสัมผัสได้หรือว่ากินอะไรที่มันแบบว่าเปรี้ยวๆนะคะกินของหวานกินส่วนมากจะเป็นของเปรี้ยวมากกว่าที่ลูกจะแบบว่าดิ้นๆนะคะจากประสบการณ์ของอุ๋ยนะก็เอาไปลองทำดูนะคะเพื่อนๆคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดSubscribeให้กันด้วยนะกดไลค์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ